นยายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าความล้มเหลวของกลยุทธ์ทุกปัญหาด่าทักษิณหนึ่นับตั้งแต่โค่นทักษิณลงจากอำนาจเมื่อ19กันยายน2549เเป็นต้นมาก็มีการใช้กลยุทธ์พิเศษชนิดหนึ่ง เพื่อป้องกันทักษิณกลับสู่อำนาจคือกลยุทธ์ทุกปัญหาด่าทักษิณทุกปัญหาด่าทักษิณเข้าไว้ก่อน แม้สร้างกรรมทำชั่วจนแก้ตัวไม่ได้ก็จะอ้างวา่าสมัยทักษิณก็สร้างกรรมทำชั่วเหมือนกัน 2. ทุกปัญหาด่าทักษิณใช้มา16ปีเต็มแล้วแต่การทุจริตการชอดชนการบิดเบือนการใช้อำนาจและการไม่นำพาต่อความเดือดร้อนของประชาชนกลับหนักหนาสาหัสจนประชาชนคนราก้าซึ่งอยู่กับความเป็นจริงในชีวิตจริงว่าความเป็นอยู่ในสมัยทักษิณดีกว่าม,มาก ดังนั้นจึงเกิดอาการทวินหาทักษิณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลือกตั้งครั้งใดพักการเมืองที่สืบทอดมาจากพักไทยรักไทยก็ชนะเลือกตั้งทุกครั้งแม้ในปัจจุบันนี้ผลโพลภายในที่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอก็ชัดเจนว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสถึง300คนผู้คนทวินหาทักษิณชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนสะท้อนถึงความล้มเหลวของกลยุทธ์ทุกปัญหาด่าทักษิณ แม้ขบวนการ I.O. ก็เหลืออยู่แค่3กลุ่มเล็กๆที่ไม่มีใครเชื่อถืออีกแล้วถ้ายังไม่สำเนียกวันหนึ่งก็ล้มทั้งยืนเพราะเรื่องทักสินกลับบ้านนั้นง่ายมากชนิดพลิกฝ่ามือเดียวมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดเรื่องนี้ลรวโทษสุดซอยทำอย่างไรให้ไปถามท่านสนธเทียนทองเถิดนายไพศาลโพสต์ต่อว่าสอปอจะกลับมาจับมือกันจริงหรืออย่างลงกระแสะอย่างงงกับโพ หหลังฤดูฝนผ่านพ้นไปสายลมอันหนาวเหน็บกำลังพัดจากเหนืออีสานกลางเข้าเมืองหลวงในขณะภาคใต้คลื่นใหญ่ลมแรงหลายระลอกกระหน่ำจากทุกทิศหลายกลุ่มจอมยุทธได้กลับมารวมตัวกันในพลังประชารัฐกลุ่มเซนคาเบลที่ถูกถีบหัวส่งก่อนใครกลุ่มสี่กุมารที่ถูกถีบผัวส่งเป็นชุดที่สกลุ่มสม,มิตรที่เคยถูกใช้โค้นกลุ่มสี่กุมารแต่สัญญาไม่เป็นสัญญา กลุ่มผู้กองธรรมนัฐที่ออกศึกรบให้ทุกทิศอยู่ในสภาพเสร็จนาค่าโคถึกแต่ชะตาไม่ขึ้นกับคนใครก็ฆ่าไม่ได้มีฐานกำลังรุ่นที่25และหลากหลายกลุ่มบูเฮียบสนับสนุนอย่างแข็งขันสายวงเทวันกลุ่มลูกชายปูย่ยศอดีตแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มโคราที่ถูกเอาเชือกคล้องคอไว้วุดวิดจะถูกรัดคอแต่ลุงป้อมช่วยตัดเชือกได้ทัน เคลือข่ายสายตรงของลุงป้อมในสวและในสายตํารวจที่ถูกกันออกจากอำนาจมาร่วม3ปีหลากหลายกลุ่มเหล่านี้วันนี้กลับมารวมตัวกันในพลังประชารัฐเดินหน้าหนุนลุงป้อมเป็นนายกและประสานทุกสายเพื่อเป็นแกนการจัดตั้งรัฐบาลในขณะที่ลุงตู่ประกาศตัวชัดเจนต่อชาวชุมพรขอเวลาเป็นนายกอีกสองปี สองลุงป้อมในวันนี้ไม่ยอมทนเป็นคนแบกเสลียงให้ท่านขุนนั่งอีกแล้วแค่ที่แบกมาจากพี่ใหญ่ก็คล้ายเป็นพลทหารเข้าไปทุกทีแล้วถึงขนาดโต๊ะประชุมในบ้านป่ารอยต่อที่เคยนั่งเก้าอี้ประธานก็ต้องมานั่งอยู่ข้างซ้ายมือเสียแล้ว 3. ส,สภาพเช่นนี้สองปอกำลังเดินโคละทางสร้างดาวโคละดวงหรือกลับมาจับมือกันท่านสาธุชนอ่านหน้าไพ่กันเอาเองเถิดจะได้ไม่หลงอุบายเมืองร้างของใคร 4. ในขณะที่หลายพักยังฝ่าด่านหิน25สสชนิดยังไม่รู้หมู่จาแต่ในวันนี้พระพายพัดเสียงแว้วตามสายลมว่าทีมงานฟอร์มรัฐบาลใหม่ของพลังประชารัฐเดินงานไปไกลแล้วในสภาพยื่นมือข้างไหนก็จัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งนั้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q r คได้เลยครับ